บิ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศติ๊กบิ๊กบราเธอร์และล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งลูกสาวน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศตอบหน้าอดีตผัวหนุ่มศรรามซึ่งงานนี้สาวติ๊กได้โพสต์ระบุข้อความว่าเกือบครึ่งชมกว่าจะให้อุ้มเดินแบบใส่รองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆขวดนมใหม่ๆกระติกน้ำน้ำน่ารักๆแปรงสีฟันอย่างดีของแม่นะลูกนี่คือโรงเรียนของลูกนะแม่ขอทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อแท้ใจแม่สู้ไม่เคยกลัวต่ออุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งนั้นความรักชนะทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมย่อมชนะอธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลดหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งลูกเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกแล้วโรงเรียนนี้อีกด้วยโพสต์ดังกล่าว ซาร่างัดหลักฐานยันน้องแม็กเวลไม่ได้กลัวน้ำจ่อเอาผิดคนว่าร้ายโดยซาร่าถ่ายคลิปต่อเนื่องและเพียงแค่อุทานพร้อมกับหัวเราะในช่วงที่แม็กเวลร้องไห้ออกมาหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมากมายล่าสุดซาร่าคาซิงกินี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซาร่าเคซิงฮีนี่โดยการแชร์โพสต์จากเพจซาร่าแม็กซ์เวลชานแนลซึ่งระบุว่าทางเพจขออนุญาตชี้แจงเรื่องของบุคคลที่แอบอ้างดึงบางส่วนของคลิปใน EPเป็ดของคอนเทนต์ในช่องซาร่าแม็กซ์เวลเมื่อ2ปีที่แล้วไปเพื่อจุดประสงค์ในการคุกคามการเลี้ยงดูบุตรของเคซาร่าคาซิงกินี่ขอเรียนแจ้งว่าเคซาร่าคาซิงกินี่และครอบครัวได้พาน้องแม็กเวลเรียนว่ายและเรียนดำน้ำตั้งแต่เล็กและน้องแม็กเวลมีพัฒนาการที่ดีในการว่ายน้ำมาตลอดจนปัจจุบันได้รับเหรียญจากการสอบว่ายน้ำที่โรงเรียนหลักฐานคือรูปถ่ายด้านล่างไม่ได้มีพฤติกรรมหวาดกลัวกลัวน้ำอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรจึงขอเรียนแจ้งว่าการกระทำในการนำคลิปบางส่วนออกไปโดยมิได้รับอนุญาตและนำเสนอในจุดประสงค์ในทางว่าร้ายเพื่อหวังผลในเชิงลบโดยไม่ศึกษาความจริงนั้นเป็นการคุกคามเด็กและเยาวชนรวมถึงเด็กๆที่อยู่ในคลิปหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งทางเพจเพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปโดยจะมอบรางวัลให้หากมีการดำเนินคดีและเมื่อการดำเนินคดีสิ้นสุดขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทุกท่านขอบคุณที่มาซาร่าเคซิงฮีนี่สยามนิวส์ออฟฟิเชียลแพทณปภาพูดครั้งแรกใช้เงินเดือนเป็นแสนจนสุดท้ายต้องพังและเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตไม่ก้าวก่ายกันเพียงแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายเท่านั้นล่าสุดทางด้านสาวแพทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีนิสัยชอบซื้อเครื่องสำอางมากๆซึ่งบางอย่างซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เพียงแค่อยากมีมาวางไว้เพื่อให้รู้ว่ามีแค่นั้นอยากได้ไรเราไม่เอาสีเดียวเราเอาหมดครบทุกสีบางเดือนเราซื้อเครื่องสำอางแบบ้าเลยนะเดือนละเป็นแสนติดกันเลยซึ่งงานต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายถึงการใช้ชีวิตของสาวแพทเองว่าอาจจะดูฟุ่มเฟือยจนทำให้แม่ของหนุ่มเบนซ์ไม่ปลื้มหรือไม่ภาพดังกล่าวเ
ใจแทบสลายภรรยาโรเบิร์ตในงานครั้งสุดท้ายกอดรูปร้องไห้ไม่หยุดภาพดังกล่าวแต่เมื่อไม่นานมานี้วงการตลกบ้านเราก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอีกครั้งเมื่อโรเบิร์ตสายควันได้จากไปอย่างสงบแล้วทำให้เหล่าบรรดาดาราในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายกับการจากไปของดาวตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันล่าสุดก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันจริงๆซึ่งเรียกว่ายากจะทำใจจริงๆโดยเฉพาะแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตสำหรับพิธีชาปนกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงในวันนี้27 กันยายน 2563ภาพดังกล่าวโดยพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันมีขึ้นที่วัดสุทธิสะอาดเวลา17 นาฬิกาซึ่งในงานนั้นจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการและสมเกียรติมากๆสำหรับตลกชื่อดังที่มีคนรักมากมายอย่างโรเบิร์ตสายควันซึ่งก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะทำให้ได้ก่อนที่จากลากันและก่อนเวลาดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆกับภาพที่เห็นภรรยาของโรเบิร์ตที่วันนี้สุดกลั้นน้ำตาอีกครั้งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับภาพที่เดินกอดรูปของโรเบิร์ตเข้ามาพร้อมกับขบวนที่เคลื่อนย้ายศพขึ้นสู่เมนซึ่งมีทั้งญาติและยังมีเหล่าศิลปินตลกมารวมตัวกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวเสียใจด้วยนะคะ พ่อค้าพวงมาลัยสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวจนนาทีสุดท้ายทิ้งเลขปริศนาไว้ข้างกายที่เกิดเหตุข้างร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีหลังศาลาที่พักผู้โดยสารพบนางสมบัติสุขศรีอายุ49 ปีอยู่บ้านเลขที่172หมู่ที่1ตำบลพเนียรอำเภอโคกสำโรงลพบุรีนั่งร้องให้สะอึกสะอื้นพร้อมทั้งชี้มือให้ดูศพนายนพดลกวดนอกอายุ36 ปีน้องเขยซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนเปลในสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบพบกระเป๋าสตางค์หมวกกองอยู่ที่พื้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตนางสมบัติเล่าว่าตนเองและนายนพดลซึ่งเป็นน้องเขยได้ออกมาจากบ้านที่ตำบลพเนียรตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาขายพวงมาลัยที่สายแยกโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งขายที่นี่ประจำนานกว่า10 ปีแล้วน้องเขยเป็นคนขยันไม่เคยพักรักครอบครัวมีลูกสาวลูกชาย2 คนเมื่อเช้าบ่นไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวตนเองบอกให้กลับบ้านไปหรือว่าไปกินยาและหาหมอจากนั้นตนเองก็เดินขายพวงมาลัยตามลำพังจนเวลาประมาณ12:35ร้านไก่ย่างวิ่งไปบอกน้องเขยตายแล้วนางสมบัติกล่าวว่าปกติน้องเขยเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไข้จากการสอบถามนายเจเดศศรีอุลีอายุ52 ปีพ่อค้าขายไก่ย่างวิเชียรบุรีชาวจังหวัดขอนแก่นเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกานายนพดลได้เดินมาซื้อไก่และข้าวเหนียวกินบอกว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวแล้วจะกินยาและขอนอนพักที่เปลสักครู่จนเวลาประมาณ 12:30 ตนเองกลับมาจากธุระเห็นว่านายนพดลนอนตากแดดจะไปปลุกให้ลุกไปนอนบนศาลาพักผู้โดยสารกลับพบว่าตัวแข็งทื่อเสียชีวิตแล้วนายเจเดศกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่ขายไก่มาไม่เคยเห็นนายนพดลม่านอนพักสักครั้งเดียวโดยก่อนตายเห็นนายนพดลได้เอาลอตเตอรี่งวดวันที่16
กันยายน 2563 หมายเลข 28,0563,731,563 และ 591,963 มาเหน็บไว้ที่หัวนอนก่อนสิ้นใจโดยไม่ทราบว่าเป็นของตนเองที่ตรวจไปแล้วหรือเก็บมาจากข้างถนนตำรวจมูลนิธิชาวบ้านต่างจดหมายเลขถ่ายภาพลอตเตอรี่ตามความเชื่อซึ่งผู้ตายอาจจะให้โชคเพื่อไปร่วมทำบุญซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งนี้จากการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้การถูกทำร้ายคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงร้อยเวรเจ้าของคดีได้นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อให้แพทย์ชันสูตรถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งก่อนที่จะมอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปข่าวโดยกริชสนใจผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดลพบุรี Thank you.